คุยเลยใช่ไหมครับเรื่องของกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของเราเนี่ยก็มีแนวทางที่เรามองกันไว้ว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนที่จะเหมาะสมและก็สอดคล้องกับธุรกิจของเรามากที่สุดนะครับนั่นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของกลยุทธ์ตรงนี้เราก็ช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามันมีอยู่4ประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องของกระบวนการการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการขีดร่วมข่ายนะครับขีดคำว่าขีดนี่ก็มาจากเรื่องของขีดความสามารถของเรานะฮะขีดความสามารถของ CPF เองเนี่ยเราทำในเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับเราก็มองว่ามีแนวทางใดบ้างที่เราจะไปส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการการสร้างความรับผิดชอบสังคมและก็การพัฒนายั่งยืนให้กับสเต็กโฮลเดอร์ของเราที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของขีดความสามารถของอาหารเองเนี่ยอาจจะมองไปถึงเรื่องของการที่จะสร้างเรื่องของอาหารคุณภาพนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ถูกสุขาโภชนาการทั้งหลายด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของอาหารของเรานะครับส่วนเรื่องของการคิดเนี่ยเรามองไปเรื่องของการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเราด้วยแล้วก็เป็นนวัตกรรมเชิงสังคมด้วยนะครับที่จะตอบโจทย์ทั้งสองด้านนะครับนั้นวันนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเราจะต้องให้น้ำหนักในเชิงนวัตกรรมด้านสังคมมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างที่เรียนเบื้องต้นแล้วว่าเราคิดไม่กระทั่งว่าในอนาคตถ้าเรากินแมลงขึ้นมาเนี่ยเราต้องบริโภคแมลงด้วยความจำเป็นที่ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะทำไงให้แมลงปลอดภัยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าต้นทางของการผลิตแมลงก็ต้องมีอาหารที่ดีนะครับเราก็คิดไปถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมอาหารสำหรับเลี้ยงแมลงมาด้วยนะครับซึ่งจุดที่เป็นตัวอย่างเร็วๆนี้ก็คืออาหารเลี้ยงที่ผลิตนะครับเราก็มีการทดลองแล้วก็ใช้นะครับในแท็กเชิงพาณิชย์แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงยิ่งหรีได้ใช้อาหารของเราด้วยความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เรากำลังคิดค้นอยู่นะครับในส่วนของการร่วมก็คือเรื่องของการดึงการมีส่วนร่วมนะครับผมว่าทำงานกับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะครับจะทำไงให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของสาธารณะมากขึ้นในส่วนพนักงานของเรานะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการประสานประโยชน์นะครับให้กับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายด้วยนะครับมันก็มาสู่ในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องให้องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการทำความเข้าใจกับพนักงานของเราว่าในอนาคตการนำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่มองที่ตัวเราอย่างเดียวแล้วมันต้องมองถึงการมีผลได้ผลเสียการสร้างผลกระทบต่างๆกับสเต็กโฮลเดอร์ของเราทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็สนองตอบต่อการที่จะดำเนินกิจการร่วมกันในอนาคตด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนการสร้างเครือข่ายนะครับเราก็มองว่าถ้าทำกิจกรรมมาส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของขีดคิดร่วมแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือต้องมีข่ายนะครับเครือข่ายนะครับการดึงเตอร์ปาร์ตี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดพลังร่วมนะครับหรือการซินเนอร์จี้นะครับในการทำกระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันมันก็เกิดพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ช่วยกันผลักดันในสิ่งที่เรามีเป้าหมายร่วมกันหรือเอาคำร่วมกันที่อยากเห็นสังคมดีขึ้นนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนั้นกระบวนการการสร้างเครือข่ายก็เป็นเรื่องสำคัญที่ CPF จะดำเนินการนะครับแล้วในส่วนที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะ นำเสนอในเรื่องของกลยุทธ์ทั้ง4ด้านนี้ให้กับ CRI Leader ของเรานะครับซึ่งเขาก็มีการเรียนรู้แล้วก็มีการที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับโดยผ่านกระบวนการการอบรมของเราแล้วก็มีการที่จะทดสอบการทำด้วยในลักษณะของการที่เวิร์กช็อปทั้งหลายนะครับที่เราดูในสิ่งที่เขาทำแล้วก็มีโจทย์ตัวอย่างให้เขานะครับแล้วก็มีการพัฒนาในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจมากนะก็ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างในเรื่องของเซสาของเรานะครับให้ไปในรูปแบบและมีทิศทางที่เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ3เสาหลักของเรามากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งมันก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรของเราด้วย